สวัสดีค่ะแอมเองนะคะก็วันนี้จะมาเล่าถึงการสอบเข้าแพทย์จุฬาในทุกๆโครงการเลยค่ะก็ชื่อแอมนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่คณะแพทย์จุฬาก็ตอนนี้นะคะเพิ่งขึ้นปี4แล้วก็มาอยู่ที่จันทบุรีนะคะซึ่งมันเป็นโครงการเล็กๆโครงการนึงของจุฬาค่ะก็จะมาเล่าให้ฟังนะว่าโครงการนี้เป็นยังไงแต่คือขออัปเดตก่อนว่าตอนนี้ที่ทุกคนเห็นก็คืออัดหน้าตู้คือเราเพิ่งมาอยู่หอใช่ไหมแล้วก็หามุมถ่ายยากมากเพราะว่าไฟมันจะสะท้อนแว่นก็คือมีจุดนี้จุดเดียวที่ไม่สะท้อนและเป็นหน้าตู้เสื้อผ้าก็ขออภัยด้วยนะที่นี้นะคะที่อัดอาจจะแปลกๆนิดนึงนะก็เป็นความแปลกใหม่ละกันทุกคนอ่ะมาถึงหัวข้อวันนี้ดีกว่าวันนี้เราจะเอาหัวข้อที่มีน้องๆถามมาเยอะมากว่าแบบโครงการทั้งหมดของแพทย์จุฬามีอะไรบ้างคือนี้อย่างรุ่นเราอ่ะมันมีประมาณ300กว่าคนซึ่ง300กว่าคนเนี้ยก็ไม่ได้เป็นโครงการเดียวกันหมดจะมีประมาณ5โครงการซึ่งแต่ละโครงการมันก็จะมีรายละเอียดต่างกันแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะว่ามีทั้งหมดกี่โครงการโครงการอะไรบ้างสอบเข้ายังไงใช้คะแนนอะไรแล้วใครที่มีสิทธิ์สมัครสอบก็คือสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเข้ามาเรียนแพทย์จุฬาหรือว่าอยากสมัครสอบเนี้ยก็คือคลิปนี้เนี่ยเอาอยู่เลยค่ะมีประโยชน์แน่นอนก็จะบอกก่อนนะว่าข้อมูลของปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกับปีเราที่เราสอบเข้ามาเพราะฉะนั้นเราเลยไปนั่งรวบรวมข้อมูลของปี2562นะคะมาให้น้องๆทุกคนนะซึ่งข้อมูลเนี้ยก็สามารถไปอ่านเองได้ในที่เว็บข้างล่างนี้เลยจะเป็นเว็บของแพทย์จุฬาเลยนะคะก็ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเราจะขอบอกก่อนว่าส่วนที่เรามาจะเป็นคร่าวๆหลักๆนะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมแล้วก็ลองไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บที่บอกเลยนะคะมาก็หัวข้อที่เราจะคุยกันมี3หัวข้อนะ1ก็คือเราคร่าวๆก่อนว่ามีกี่โครงการอะไรบ้าง2ก็คือแต่ละโครงการมีเกณฑ์ยังไงใช้คะแนนอะไรบ้างในการสมัครสอบแล้วแต่ละโครงการมีใครบ้างที่สมัครได้หัวข้อที่3ก็คือความแตกต่างของแต่ละโครงการซึ่งอันนี้จะไม่ใช่ข้อมูลในลิงก์ที่เราให้ไปแล้วจะเป็นมุมมองของเราหรือว่าเป็นสภาพสังคมที่เราไปเจอมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราว่าแต่ละโครงการหลังจากที่เราได้ไปอยู่ไปสัมผัสแล้วเนี่ยแต่ละโครงการเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อทั้งหมดนะคะที่เราจะพูดกันวันนี้โอ้โหหัวข้อเยอะขนาดนี้บอกได้เลยว่าครบแน่นอนครบมากๆครบกว่านี้ไม่ได้แล้ว ก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าเริ่มจากข้อที่1ก็คือเล่าคร่าวๆนะคะโครงการที่แพทย์จุฬารับตอนนี้นะคะมีทั้งหมด5โครงการซึ่งโครงการที่1เนี่ยก็คือโครงการกสพทกสพทเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะว่าเป็นโครงการที่แบบเด็กส่วนใหญ่ของคณะแพทย์จุฬาก็มาจากโครงการกสพทคือง่ายๆว่าถ้ารุ่นนึง300กว่าคนเงี้ยเกือบ200คนก็จะมาจากกสพทนั่นเองโครงการที่2ก็คือโครงการความถนัดภาษาอังกฤษซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการน้องใหม่เพิ่งเปิดมาปี2ปีมั้งปีเรายังไม่มีเลยอันนี้ก็เป็นฟีลแบบพูดง่ายๆก็คือรับแบบเด็กเมพอังกฤษอะไรอย่างงี้ก็จำนวนคนรับก็จะน้อยหน่อยโครงการที่3ก็คือโครงการโอลิมปิกชีววิทยานะคะคือเมื่อกี้เมพอังกฤษใช่ไหมอันนี้ก็คือเมพชีวะเลยรับน้อยเหมือนกันเพราะว่าแบบเน้นคัดสรรแบบคนที่แบบโอ้โหเมพชีวะมากๆนั่นเองโครงการที่4ก็คือโครงการทอโครงการทอเนี่ยจริงๆเราว่าคล้ายๆกับกสพทเลยนะแต่ว่าก็อาจจะแตกต่างในเรื่องสถานที่เรียนบ้างในปี4ถึงปี6แล้วก็มีเกณฑ์รับสมัครแตกต่างกันนิดหน่อยมั้งอันนี้ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังทีนะโครงการที่5ก็คือโครงการ CPERT ซึ่งโครงการนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเป็นฟีลเหมือนผลิตแพทย์เพื่อชุมชนแบบต่างจังหวัดอ่ะเหมือนต่างจังหวัดที่เขามีแพทย์ค่อนข้างน้อยใช่ไหมก็จะมีโครงการนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อเพิ่มแพทย์เหมือนเป็นฟีลว่าเราเข้ามาเรียนปุ๊บแล้วเราทำสัญญานะจบไปจะต้องไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นรายละเอียดก็จะค่อนข้างละเอียดกว่าอันอื่นแต่ว่าการสอบติดก็จะสอบติดง่ายกว่าโครงการกสพทนะคะ5โครงการเนี่ยก็มีประมาณนี้นะเราก็จะไปต่อที่หัวข้อที่2กันเลยว่าแต่ละโครงการเนี่ยสอบเข้ายังไงใช้คะแนนอะไรบ้างมีเกณฑ์ยังไงโครงการที่1 นะคะก็คือกสพทใช่ไหมซึ่งจะเป็นโครงการหลักเลยในการรับนักเรียนเข้านะโดยที่กสพทเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน TCAS ใช่ไหมจริงๆ TCAS เนี่ยเป็นระบบใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากแต่ประมาณว่า TCAS เนี่ยจะสามารถเลือกได้6อันดับใช่ไหมว่าเราต้องการคณะไหนเช่นแบบว่าเราต้องการวิศวะมทก็ใส่ไปอันดับ1อะไรอย่างนี้โดยที่สมมติถ้าเราอยากเข้าแพทย์จุฬาแล้วก็ใส่ไปใน1อันดับเช่นต้องการเป็นอันดับ1ก็เขียนเลยว่าอันดับ1เราต้องการแพทย์จุฬาก็จะเป็น1ใน6อันดับที่เราเลือกไว้ซึ่งโครงการกสพทเนี่ยเป็นโครงการที่เป็นการแข่งขันกับนักเรียนทั้งประเทศเลยเพราะว่าเกณฑ์ที่เขาใช้รับอ่ะก็คือไม่ได้มีเกณฑ์อะไรมากเลยแค่แบบเป็นนักเรียนชั้นม.6หรือเทียบเท่าแล้วก็เป็นพวกแบบไม่มีโรคร้ายแรงไม่ใช่โรคติดต่ออันตรายหรือว่าไม่มีปัญหาทางจิตเวชหรืออะไรทำนองนี้ซึ่งมันจะมีเกณฑ์ที่เขาใส่ไว้ก็คือลองไปอ่านที่ลิงก์เดิมเลยนะแล้วก็จะขอข้ามไปก่อนจะขอพูดคร่าวๆแค่ว่าส่วนใหญ่นักเรียนทั่วประเทศอ่ะก็คือสอบได้เพราะฉะนั้นอ่ะอัตราติดมันจะยากเพราะว่ามันจะแข่งกันสูงซึ่งวิชาที่ต้องสอบนะคะก็จะแบ่งเป็น70% กับ 30% 70% อ่ะจะเป็นวิชาสามัญก็คือ7วิชาก็มีไทยสังคมอังกฤษชีวฟิสิกส์เคมีแล้วก็
คณิตศาสตร์ใช่ไหมเจ็ดวิชานี้จะรวมกันเป็น 70% ซึ่งแต่ละวิชาก็จะมีเวทต่างกันก็ลองไปอ่านที่เว็บเดลอีกนั่นแหละส่วนอีก 30% อาจจะเป็นความถนัดทางแพทย์ซึ่งจะมี3พาร์ทก็คือชาวปัญญาจริยธรรมแล้วก็เชื่อมโยงที่เป็นเหมือนแกะเชื่อมโยงนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็น 30% โดยที่มันจะมีอีกนิดนึงก็คือคะแนน O-net O-net 5วิชาคือวิทย์คณิตอังกฤษไทยสังคมเนี่ยรวมกันต้องได้ทั้งหมดนะแบบคะแนนรวมทั้งหมดทุกวิชาเนี่ยต้องได้ไม่ต่ำกว่า 60% ของคะแนนรวมแล้วก็อีกนิดนึงคือ7วิชาสามัญที่เราสอบไปอ่ะแต่ละวิชาเนี่ยเราต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 30% ของคะแนนเต็มของวิชานั้นด้วยอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ในการสอบเข้านะคะเป็นคะแนนที่ใช้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะสำหรับทุกโครงการต่อจากเนี้ยก็ใช้เกณฑ์นี้หมดคือมันจะคล้ายๆกันก็อาจจะมีการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ลองไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่เว็บเดิมนะคะแต่ว่าเราก็จะขอข้ามพาร์ทคะแนนที่ใช้สอบของโครงการอื่นๆอ่ะขอตัดไปเลยนะเพราะว่าจะถือว่าคล้ายๆกับโครงการนี้หลักๆกสพทก็ประมาณนี้นะคะก็คือเลือกกับ TCAS ใช่ไหมเป็น1ใน6อันดับแล้วก็มีคะแนนสอบเข้าตามนั้นเลยแล้วก็จะแข่งกันทั่วประเทศต่อมาโครงการที่2ก็คือโครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นโครงการน้องใหม่นะซึ่งเอาง่ายๆคือเขาคัดคนที่เมพอังกฤษอะหลักๆของโครงการนี้นะคะก็คือ1เนี่ยต้องมีคะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษก็คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า100หรือว่านะ IELTS ไม่ต่ำกว่า7เพราะฉะนั้นก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้ต้องสอบ CU TAP and Lip Speaking ไม่ต่ำกว่า110โดยที่คะแนนพวกนี้ต้องสอบไว้ไม่เกิน2ปีนับจากเวลาที่สมัครอันนี้ก็คือถ้าใครที่อยากจะสมัครเข้าโครงการเนี่ยก็ต้องไปสอบคะแนนพวกนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ต้องผ่านเกณฑ์ที่เขาบอกนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีสิ่งนึงที่พิเศษขึ้นมาที่โครงการอื่นไม่ต้องมีนั่นก็คือพอร์ตโฟลิโอนั่นเองปกติคณะเราเนี่ยไม่ต้องทำพอร์ตโฟลิโอในการสมัครใช่ไหมแต่ว่าโครงการนี้เขาบอกว่าให้ทำนะโดยที่พอร์ตโฟลิโอเนี้ยจัดทำในช่วง5ปีที่ผ่านมาของน้องๆนั่นเองส่วนการสอบเข้าเนี่ยอย่างกสพทหรือโครงการอื่นๆทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพวก7วิชาแล้วก็ความถนัดทางแพทย์ใช่ไหมแต่ว่าโครงการนี้จะพิเศษขึ้นมาคือไม่ต้องสอบอันนั้นเลยแต่ว่าเป็นใช้คะแนนเดียวคือ BMAT ซึ่ง BMAT เนี้ยเราจะต้องไปสอบในวันเวลาที่ทางจุฬาเขากำหนดมาแล้วคิดว่านะเขาก็น่าจะเอาคะแนน BMAT เนี้ยมาเปรียบเทียบแล้วก็เลือกคนที่จะเข้ามาโครงการนี้นั่นเองหลายๆคนก็อาจจะสนใจว่าเฮ้ยสมัครสอบแค่อันเดียวเองก็คือ BMAT แล้วก็คือจบเลยอะไรอย่างนี้ก็ลองไปศึกษาดูได้นะโดยที่โครงการนี้รับทั้งหมด18คนค่ะต่อมาโครงการที่3นะก็คือโครงการโอลิมปิกวิชาการชีวะนั่นเองง่ายๆก็คือรับแค่คนที่เข้าร่วมค่ายสอวนชีววิทยาซึ่งไม่ใช่แค่สอวนคือต้องเป็นสอวนที่ผ่านไปถึงสสวทแล้วก็ได้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งคณิตวิทย์โอลิมปิกซึ่งเป็นโอลิมปิกระหว่างประเทศใช่ไหมแล้วก็ได้รับเกียรติบัตรจากงานนั้นมาด้วย wow. โอ้โหก็คือบางคนอาจจะแบบยากขนาดนี้ไปสอบกสพทดีกว่าไหมก็เอาง่ายๆก็คือสำหรับคนที่เมพชีวะเนี่ยก็ลองมาสมัครดูนะคะใครที่เกณฑ์ครบเนี่ยก็สมัครเลยแล้วก็คะแนนที่ใช้ยื่นเนี่ยก็เป็นคะแนนพวก7วิชาความถนัดแพทย์อย่างที่บอกไปนั่นเองแล้วก็โครงการนี้รับแค่3คนเท่านั้นนะทุกท่านแต่ว่าเกณฑ์แต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปก็ลองเช็คของปีตัวเองดูนะต่อมาโครงการที่4นะคะก็คือโครงการทออหรือว่าจุฬาภูมิพลนั่นเองซึ่งโครงการนี้รับ30คนแต่เรามีความรู้สึกว่าโครงการนี้จะคล้ายๆกสพทเลยแต่จะแตกต่างกันตรงที่เกณฑ์รับนิดหน่อยแล้วก็ปี4ถึงปี6จะเรียนต่างสถานที่กันความแตกต่างของปี4ถึงปี6เราก็จะเล่าให้ฟังอีกทีนะคะต่อมาโครงการที่5แล้วก็คือโครงการซีเพิร์ดซึ่งอย่างที่เราบอกคือรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะก็จะมาพูดให้ฟังเยอะที่สุดเลยละกันจะขอเล่าก่อนว่าเกณฑ์การรับสมัครเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดแล้วก็เยอะเพราะว่าเขาอ่ะหนึ่งคือเขาจะผลิตแพทย์เพื่อชนบทเพราะฉะนั้นเขาต้องการนักเรียนที่มีบ้านอยู่แถวนั้นจริงๆในจังหวัดที่เขากำหนดเราจะมาเล่าเกณฑ์ที่เขาใช้รับสมัครก่อนละกันหนึ่งก็คือต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใน9จังหวัดนี้นะก็คือสมุทรปราการชลบุรีจันทบุรีระยองตราดนครนายกอยุธยาสมุทรสงครามและสมุทรสาครซึ่งผู้สมัครและพ่อหรือแม่ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปีอันนี้คือเกณฑ์ที่1นะและเกณฑ์ที่2ก็คือต้องเคยเรียนม.1ถึงม.3ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน9จังหวัดนี้ตลอดหลักสูตรหรือเรียนม.ปลายในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน9จังหวัดนี้เกณฑ์หลักๆก็จะประมาณนี้ซึ่งมันมีเกณฑ์ยิบย่อยอีกก็ลองไปอ่านดูนะแต่เห็นป่ะแค่เกณฑ์หลักๆจะเห็นว่ามันจะตัดคู่แข่งเราออกมาเยอะมากหมายถึงว่าคนที่สมัครได้อะก็จะต้องอยู่ใน9จังหวัดนั้นแล้วก็มีเกณฑ์ยิบย่อยเช่นโรงเรียนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าน้องสมัครโครงการนี้โอกาสติดก็จะมากขึ้นถ้าถามว่าถ้าสมัครโครงการนี้พร้อมกับกสได้ไหมก็คือได้นะแบบไม่แน่ใจว่าปีหลังๆจะเหมือนกันไหมแต่ปีเราคือสามารถสมัครได้แล้วถ้าสมมติว่าเราได้คะแนนมาก็คือต้องเลือกอะไม่ใช่ว่าเราสมัครพร้อมกันแล้วเราได้2อันแล้วเอา2อันเลยไม่ได้คือเราต้องเลือกอยู่ดีแต่ว่าถามว่าสมัครพร้อมกันได้ไหมก็คือสมัครได้ทั้งคู่พร้อมกันได้ต่อมานะคะคือหัวข้อที่3ก็คือความแตกต่างของแต่ละโครงการในด้านต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมการเรียนการใช้ทุนบลาๆมากมายก็จะพยายาม
พูดเท่าที่นึกขึ้นได้นะเอาอย่างแรกก่อนละกันเลยคือสถานที่เรียนคือตอนที่เราเข้าไปปี1ถึงปี3อ่ะจริงๆแล้วทุกโครงการจะเรียนที่เดียวกันหมดก็คือในโรงพยาบาลจุฬาคือข้างในโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็จะมีตึกซึ่งเป็นตึกคณะเราเองทุกโครงการเนี่ยก็จะเรียนด้วยกันหมดเลยนะถึงปี3แต่ว่าปี4ถึงปี6อ่ะแต่ละโครงการจะเรียนต่างสถานที่กันก็คือกสพทโอลิมปิกอังกฤษเนี่ยจะเรียนที่โรงพยาบาลจุฬาเหมือนเดิมแต่ว่าทออเรียนที่โรงพยาบาลภูมิพลซึ่งอยู่ตรงแถวๆดินแดงส่วนซีเพิร์ทจะมีไป2ที่ก็คือจันทบุรีแล้วก็ชลบุรีถ้าจันทบุรีก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้าส่วนชลบุรีจะเป็นโรงพยาบาลชลบุรีนั่นเองแล้วถ้าถามว่าซีเพิร์ทจะได้ไปจันหรือชลแยกยังไงคือปกติถ้าสมมติว่าเรามีทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดจันหรือชลเนี่ยก็จะได้ไปเรียนที่จังหวัดนั้นเลยแต่ถ้าสมมติเราเป็นอยุธยาอย่างเงี้ยวันที่ทำสัญญาเขาก็จะมีให้จับฉลากซึ่งก็จะมีจันหรือชลเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะจับฉลากได้อะไรเราก็จะไปเรียนที่จังหวัดนั้นพอเรียนปี4ถึงปี6จบใช่ไหมก็จะเป็นการใช้ทุนซึ่งส่วนใหญ่ทุกโครงการก็ใช้ทุน3ปีเหมือนกันแต่ว่าสถานที่มันก็จะแตกต่างกันไปอย่างกสพทก็จะสามารถเลือกจังหวัดได้ทั่วประเทศเลยมั้งเป็นจังหวัดที่เขาเปิดรับอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราเลือกแล้วถ้าจังหวัดนั้นเต็มก็จะต้องจับฉลากว่าเราจะได้หรือไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เราก็ต้องหาจังหวัดไปเรื่อยๆนอกจากกสพทแล้วอีก3โครงการก็คือทุกโครงการนอกจากซีเพิร์ทอ่ะจะเป็นการเลือกใช้ทุนแบบเดียวกับกสพทที่เราเล่ามาเลยส่วนซีเพิร์ทจะมีข้อแตกต่างคือเวลาใช้ทุนอ่ะเราจะต้องไปใช้ทุน1ใน9จังหวัดที่เขาเขียนไว้ที่เขาระบุไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะจังหวัดที่เราจะไปใช้ทุนสมมติเราเลือกอยุธยาใช่ป่ะถ้าสมมติคนไม่เกินหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้ใช้ทุนที่จังหวัดนั้นเลยหรือถ้าคนเกินก็คิดว่ายังไงก็จะอยู่ใน1ใน9จังหวัดนั้นไม่ไปไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นข้อแตกต่างสําคัญนะสําหรับคนที่ลังเลว่าสมมติตัวเองอ่ะมีสิทธิ์ใน2โครงการเลยแล้วสมัครแล้วได้คะแนนที่สามารถเลือกได้ทั้ง2โครงการจะเลือกอะไรคือมันแล้วแต่คนอย่างของเราเนี่ยเราอ่ะสมัคร2โครงการแล้วได้คะแนนที่เลือกทั้งกสพทก็ได้หรือว่าซีเพิร์ทก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเราตัดสินใจเลือกซีเพิร์ทแล้วเราก็ได้มาจันเพราะว่าพ่อเราอ่ะจะค่อนข้างอยากให้เราใช้ทุนที่อยุธยาไงถึงปี4ถึงปี6อ่ะเราได้ไปเรียนที่จันใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าตอนใช้ทุนอ่ะเราก็ได้ไปใช้ทุนที่อยุธยาหรือไม่ก็คือเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลมากคือพ่อเราไม่อยากให้ไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะก็แล้วแต่คนว่าถ้าสมมติได้ทั้งสองโครงการจะเลือกอะไรอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆนะว่าชอบแบบไหนด้านต่อมาที่จะขอพูดถึงก็คือสังคมนะคือจากที่เราสัมผัสมาเนี่ยก็คือทันทีที่เราเข้าปีหนึ่งไปอ่ะมันไม่มีการแยกโครงการเลยหมายถึงว่าทุกโครงการ5โครงการมันแบบเบลนเป็น1อ่ะเป็นก้อนเดียวแล้วทุกคนก็คือนิสิตแพทย์จุฬาเวลาการเรียนก็คือเรียนรวมกันหมดไม่มีการแยกยกเว้นอังกฤษที่อาจจะมีคาบที่เป็นภาษาอังกฤษบ้างหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนี่ได้ยินมานะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือทุกคาบคือเหมือนกันหมดไม่มีการแยกว่าเอ้ยโครงการนี้ต้องไปเรียนนี้โครงการนี้ต้องไปเรียนนี้คือทุกคนอ่ะเหมือนฐานะทุกอย่างคือเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นการเรียนใช่ไหมการตัดเกรดก็คือรวมกันหมดหรือว่าคลาสต่างๆก็รวมกันหมดการใช้ชีวิตก็รวมกันหมดหมายถึงว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มอ่ะก็จะผสมผสานกันไปเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรเหมือนเอาจริงพอเข้าไปปี1ถึงปี3อ่ะโครงการคือไม่มีใครถามด้วยซ้ำว่าเธออยู่โครงการอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือรู้สึกว่ามันไม่มีความแตกต่างอะไรเวลาที่เรียนนะเพราะฉะนั้นจะโครงการไหนก็เหมือนกันหมดแหละแต่อย่างที่บอกคือจะแตกต่างก็ตอนปี4ถึงปี6ว่าบางคนอาจจะติดกับชีวิตกรุงเทพไม่อยากจะไปต่างจังหวัดก็สอบกสพทไปอะไรอย่างนี้ข้อแตกต่างมันก็ประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ต่างอะไรกันมากยกเว้นอย่างที่เราบอกไปแล้วก็มีอีกอย่างนึงก่อนจบที่เราจะเน้นย้ำคือการสมัครสอบอย่างที่บอกว่าเว็บของแพทย์จุฬาเนี่ยจะรวบรวมการสมัครสอบต่างๆไว้ที่ลิงก์นี้ซึ่งน้องๆควรจะติดตามดีๆเพราะว่าจุฬาเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากหมายถึงว่าเวลาที่เขาเปิดรับสมัครสอบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะค่อนข้างเคร่งแล้วก็มีระเบียบมากเป๊ะมากสมมติว่าน้องติดขนาดรูปผิดไปอ่ะบางทีเขาก็คือไม่ให้เลยอ่ะคือน้องควรทำตามกฎระเบียบแล้วก็อะไรต่างๆที่เขาว่าไว้ให้มันถูกต้องเป๊ะเช่นขนาดรูปใบสมัครส่งวันไหนจดหมายต้องถึงวันไหนเอกสารต่างๆต้องใช้อะไรบ้างเช่นปพ.1หรืออะไรก็ตามที่เขารีเควสมาเนี่ยให้ดูดีๆนะเพราะว่าจุฬาละเอียดมากจริงๆแล้วก็เขาจะไม่ค่อยปล่อยนะคือถ้าผิดก็คือผิดซึ่งมันก็ถูกของเขาแล้วแหละนั่นแหละก็อยากจะเตือนว่าเฮ้ยดูดีๆแล้วก็ให้ตามข่าวด้วยอย่าพลาดอะไรไปเพราะว่ามีเพื่อนเราบางคนอ่ะไม่ได้สอบซีเพิร์ทเพราะว่าส่งใบสมัครไม่ทันส่งไปไม่ทันเพราะฉะนั้นมันก็คือการเสียโอกาสดีๆที่เราจะได้รับเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีวินัยแล้วก็ลองเช็คดูดีๆนะคะตามข่าวด้วยก็อยากจะให้น้องๆมาตามข่าวดีๆนะค่ะก็อันนี้จบไปแล้วนะสำหรับโครงการทั้งหมดที่เราไปอ่านมาแล้วก็นั่งหาให้นะซึ่งถ้าสมมติมันมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะคะเราก็พยายามจะเช็ครีเช็คแล้วเพราะว่าข้อมูลปีใหม่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างต่างกับปีเราที่สมัครสอบเข้ามานะแล้วก็อีกนิดนึงคือลืมบอกหลังจากที่สอบติดแล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยซึ่งทุกโครงการก็คงคล้ายๆกันนะอย่าง
การสอบสัมภาษณ์เนี่ยเวลาที่เราไปสอบเนี่ยก็คืออาจารย์ก็ไม่ได้มุ่งจะคัดเราออกคัดเราออกคัดเราออกส่วนใหญ่เขาก็จะดูว่าเรามีปัญหาทางจิตไหมหรือว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็คือดูทางจิตนี่แหละเราปกติดีเขาก็ให้ผ่านแหละอะไรอย่างนี้แล้วก็คำถามเนี่ยไม่ใช่การเรียนจ๋านะเขาก็จะถามแบบอย่างตอนเราเขาถามว่าเป็นยังไงทำไมถึงอยากเป็นหมออันนี้คือคำถามฮิตมากทำไมถึงอยากเป็นหมอแล้วก็มีแบบดูข่าวไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องทั่วๆไปเลยก็ไม่ต้องซีเรียสนะเวลาไปสอบสัมภาษณ์ก็ตอบดีๆมีมารยาทแล้วก็คิดก่อนพูดอะไรอย่างนี้ก็ขอให้โชคดีกับการสอบนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เรารวบรวมมาวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลครบกลับไปนะคะโชคดีกับการสอบนะตั้งใจสู้ๆก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ